ฉันได้กับพี่มาโกโตสักครั้งนึงนะฉันจะตั้งใจเรียนจาริกาโทมุชิมาโกโตกราทำไมถึงラステアファミリーの家かっていうまあ以前からそのコンサートを中心にタイで活動したんですけど、お芝居の方をしたいなっていう気持ちがあって、まあ、スタッフの方にそういう話をしたんです。そしたらまあプロデューサーと縁がある方がいて、まあ、その話が伝わって、まあ、今に至るという。แล้วก็การที่เป็นนักร้องมีส่วนช่วยในการระดับซุปตาร์ในเรื่องมากน้อยแค่ไหนคะそうですね、あの晩までそのままの。言葉の通じない国でその演技の、まあ、感覚っていうのを自分で知りたかったっていうのがありますよね。でも20代の前半の頃にまあ、日本のすごい有名な演出家の舞台で主役を やらせてもらって、シェイクスピアの舞台をフランスでやったんですよ。でほとんどフランス人の前なんですよ。その、まあ、ヨーロッパで自分が演じる感覚とまた違うその現場の人たちが全部大事っていうのが味わいたかったんですよね、その感覚。そうですね、まあ、やっぱ本当に皆さん才能にあふれてまして、それぞれの役者さんもすごく才能を感じましたし、監督さんももちろん。その中でその自分がその皆さんが素晴らしい分、その自分の役に集中できたのがすごく感謝してます。今初めて知りました。すごくまあもちろん今も人気でしょうけど、将来すごく楽しみな女優さんだと思いました。หลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่ยากแต่คิดในส่วนตัวของเขาเองคิดว่าส่วนไหนที่ยากนะคะ。まあセリフも日本語だったので、まあ通訳の人とその監督がどういうセリフを求めてるかっていうディスカッションが、まあ細かく調節するのが大変でしたけど、まあ日本語だったので、他のキャストの人の方がむしろ日本語を喋らなきゃいけない大事な人たち多かったから、まあそこがそこになんかまあそこをケアしながら芝居やってたっていう。もちろんもちろん、その場で撮りながらそのニュアンスっていうんですか、その細かい調節をしレクチャーしながらこうやってました。まあでもまあその芝居がそんなにみんななかったんで、そのライブの演奏シーンが多かったので、そんなにこう困らずみんなやってくれてましたけどね。同じ曲をずっと何十回もいろんなカットを変えて撮ったんですけど、まあなんかそれをこう、まあ、飽きずにできたのはやっぱそのファンの人たちが常にこうファンの人たちも飽きずに毎回カメラ回るたんびにその盛り上げてくれたのもあったんです。それに刺激されて助けられた感じがしました。ないんですよ、結構慎重で。まずそのなんかいっぱい大勢の人に見てもらいたいっていうのももちろんあるんですけど、今のそのタイのその20代の若い人たちとか、まあ、そういう人たちのそのにたくさん見てもらいたい。ポンポンキまあ映画のセリフであるんですよ。俺全然知らなかったんですよ。みんな爆笑してて、まあ、実際の僕はうんちとかおしっことかはしないですけど、しない、そういうのないで、しないですから。ถ้าฉันได้กับพี่มาโกโตสักครั้งนึงนะ
ฉันจะตั้งใจเรียนคิดดูนะขนาดกำลังจะเอากันเนี่ยมันยังขอดูรูปมาโกโตอยู่เลยแล้วความฝันอันสูงสุดของคุณหนูนาคืออะไรคะฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคิดได้ก็โกโบริหูหลังให้หน่อยสิฟังภาษาไทยไม่ออกอะสิทำแบบนี้ทำไมถ้าชอบมาโกโตผิดตรงไหนวะอย่างฉันกับมาโกโตก็เป็นไปไม่ได้ด้วยคาโนโจะ MV โนโจยูですกูแค่อยากบอกมึงว่าความรู้สึกของคนที่ถูกเราชอบโดยที่เขาไม่ได้ชอบเรามึงเข้าใจปะสั่งให้ฉันอย่าหวั่นไหวกูชอบหนูนาว่ะคุณโลยิ่งห้ามหัวใจไม่ไหวถ้ายังไม่เลิกบ้านักร้องเนี่ยมันก็เลิกกันก็ได้นะแค่คำว่าเพื่อนแกนี่นะมีคนดีๆน่ารักอย่างหนูนาทุกคนเสือกปล่อยให้หลุดมือควรยิ่งตอบยิ่งย้ำเขาแค่อยากจะฟินกับความฝันของเขาสักครั้งอ่ะพอเขาฟินทุกอย่างก็จบแล้วมึงก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพี่กูชอบมึงมึงก็ที่มึงชอบหนูนาแหละที่แกรักหนูนาเกินเพื่อนจริงปะวะแอมถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอจะรักฉันบ้างไหมไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกันถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเฝ้าแต่คิดไปฮะมาเดี๋ยวกูทำให้ดูมึงคิดซะว่าลูกเชอรี่เป็นมาโกโตะแล้วกันนะเว้ยยามอ่ะ